สนับสนุนบริการโดย True Star ผู้นำด้านมัลติวิตามินอันดับหนึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งสัปดาห์ที่เราอยู่ที่ปูซานเกาหลีใต้นะฮะอันนี้ไม่ใช่รถผมนะฮะช่วงนี้เราจะพามาบรรยากาศค่ำคืนของปูซานกันครับดูซิว่ามันจะศิวิไลอลังการขนาดไหนนะครับเราเดินออกมาจากโรงแรมแล้วตามมาครับท่านบอกว่าสีสันยามค่ำคืนของปูซานนะฮะไม่หลับไหลใกล้เคียงกับกรุงเทพเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้หลายคนเดินมายามค่ำคืนตอนนี้เวลาของปูซานเนี่ยตอนนี้ประมาณสักเกือบ3ทุ่มนะครับก็บอกว่าอากาศเย็นจับจิตจับใจเหลือเกินอยู่ที่1องศาแต่บอกว่ายิ่งดึกยิ่งหนาวครับโดยเฉพาะถ้าเป็นช่วงเช้ามืดนะสุดๆเมื่อกี้เห็นชาวคณะนะฮะเดินไปแล้วกำลังจะไปช้อปปิ้งกันยามค่ำคืนนะฮะคาดว่าน่าจะเป็นพวกช็อปที่ปิดประมาณสัก4ทุ่มอะไรประมาณนั้นแหละป่ะตามมาครับไม่น่าเชื่อนะครับเรามาเดินยามค่ำคืนเนี่ยเราเจอกระทิงครับเป็นกระทิงสาวนะฮะสวัสดีครับคุณกระทิงสาวครับสวัสดีฮะพี่ตาพี่ตานะฮะเป็นหนึ่งผู้ร่วมทริปกับเรานะครับแล้วก็รวมถึงพี่โมแล้วก็พี่หมีด้วยสวัสดีค่ะชอบไปหมดยังพี่เงินยังค่ะยังมีอีกเยอะเงินบาทหรือเงินวอนพี่เงินบาทเงินบาทนะฮะต้องบอกว่าที่นี่ก็มีสินค้าดึงดูดใจเราเยอะโดยเฉพาะพวกเครื่องสำอางสาวๆจะไปชอบอะไรครับโอ้โหอาหารอาหารผิวนะฮะตอนนี้จริงจริงอยากไปซาร่าด้วยค่ะโอ้โหนะฮะก็หลากหลายนะฮะทั้ง2สินค้าที่เราเอ่ยไปถ้าสนใจลงสปอนเซอร์ยินดีนะฮะกับรายการเที่ยวมาอยู่อากาศสบายๆเนาะร้อนๆค่ะร้อนมากเมื่อกี้เดินมากว่า20ชีวิตนะฮะตอนนี้แยกมา2ชีวิตคือผมแล้วก็ทีมงานผมนะฮะที่เหลืออยู่ด้านในกำลังช็อปอาหารผิวอยู่คาดว่าคงอีกนานนะครับเดี๋ยวเราไปเก็บเกี่ยวบรรยากาศยามค่ำคืนของปูซานกันต่อครับก็เป็นสีสันแบบสุดยอดนะครับของแฮอึนแดนะครับอย่างที่บอกไปครับมีทั้งร้านให้ช้อปปิ้งกันมีร้านอาหารด้วยครับอาหารทะเลด้วยนะแล้ววันนี้ก็พิเศษด้วยนะครับก็เป็นช่วงที่คนไทยเชื้อสายจีนก็ยังหลั่นล่ายังเฮฮากับช่วงของวันตรุษจีนอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเพิ่งจะวันสองวันนี้เองก็เอางี้เดี๋ยวสักครู่หนึ่งผมแจกหนังสือเกี่ยวข้องกับประเทศจีนดีกว่านะครับแต่ว่าแจกอะไรตอนนี้ขอแจกบรรยากาศสวยๆไฟประดับประดาของแฮอึนแดในปูซานก่อนแล้วกันครับสนับสนุนรายการโดยดีพาสไกด์เที่ยวตามใจไปทั่วโลกสามารถหาซื้อหนังสือได้ที่ provision.co.th และ dplusshop.com หรือร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศนีฮาวแปลว่าสวัสดีเธออายุกี่ขวบหนีจีซุยโอ้ยเยอะอยู่เหมือนกันคือเล่มนี้ครบถ้วนครับกับแหมเดินผ่านซะงั้นเก่งศัพท์และสนทนาภาษาจีนนะครับต้องบอกเป็นหนังสือดีๆจากดีพลาสไกด์แจกคุณผู้ชมดีกว่านะครับถ้าคุณได้ไปแจมเลยฟังพูดอ่านเขียนนะครับไปฝึกได้ช่วงนี้ก็เป็นช่วงของการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับใหม่แล้วก็คาบเกี่ยวมาถึงช่วงตรุษจีนด้วยนะครับง่ายๆฮะคำถามของเรานะฮะถ้าคุณได้เล่มนี้ไปกับเก่งศัพท์และสนทนาภาษาจีนคุณจะพกพาไปที่เมืองไหนของประเทศจีนนะครับแล้วก็บอกเหตุผลด้วยว่าทำไมถึงอยากไปประเทศนั้นนะครับ5คนที่ตอบได้โดนใจนะครับทั้งในส่วนของคำตอบแล้วก็เหตุผลนะครับรับไป5เล่มนะครับกับเก่งศัพท์และสนทนาภาษาจีนนะครับร่วมสนุกผ่านทาง
Facebook Fanpage ของเที่ยวมาอยู่สัปดาห์หน้ารู้กันนะจ๊ะสนับสนุนรายการโดย Dipass Guide เที่ยวตามใจไปทั่วโลก